สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมแบบจำลองหุ่นยนต์ขนาดเล็กเดินตามคนอัตโนมัติด้วยระบบ Image Processing โดยใช้ OpenCV และ Raspberry Pi ครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Raspberry Pi 3B+ ครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับซึ่งก็จะอยู่ด้านล่างของตัวแบตเตอรี่ครับสำหรับแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ 1.3 แอมป์นะครับที่จะทำหน้าที่ในการจ่ายพลังงานหลักครับเนื่องจากว่าตัว Raspberry Pi นั้นต้องการไฟนะครับประมาณ5โวลต์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ในการขับเคลื่อนเป็นแบบ DC Gear Motor ครับนะความเร็วอยู่ที่ประมาณ100 RPM ครับต่อกับล้อแบบที่สามารถเลี้ยวได้นะครับโดยการนะครับหมุนต่างกันของตัวมอเตอร์2ข้างครับและตัวทางด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของนะครับล้อที่เป็นล้อพยุงนะครับแบบอันเดียวนะครับที่อยู่ด้านหลังครับซึ่งตัว Raspberry Pi นะครับก็จะต่อเข้ากับกล้องนะซึ่งเป็นกล้องเว็บแคม USB นะครับขนาดประมาณ5เมกะพิกเซลครับมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถที่จะทำการให้เห็นนับโดยในเวลากลางคืนได้โดยมีนับ LED infrared ที่อยู่ตรงหน้ากล้องครับฉะนั้นในเวลาที่แสงน้อยหรือเวลากลางคืนก็ยังสามารถที่จะทำงานได้และในขณะเดียวกันถ้าเกิดแสงมากอย่างเช่นกลางวันก็สามารถที่จะทำการ image processing ได้เองนะครับสำหรับตัวนะครับวงจรที่จะทำมาที่ในการขับมอเตอร์ DC gear ทั้ง2ตัวเพื่อทำให้ตัวหุ่นยนต์แบบจำลองของเรานั้นขับเคลื่อนไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานั้นเราใช้ L298A นะครับซึ่งเป็นบอร์ดไรท์มอเตอร์ที่เป็นบอร์ดสีแดงครับตัวนี้นะครับซึ่งบอร์ดไรท์มอเตอร์ตัวนี้ก็จะรับไฟมาจากแบตเตอรี่อีกทีนึงคือ12โวลต์ครับและผ่านในส่วนของตัว7805นะครับขยายกระแสด้วย BD140 ซึ่งเป็น PNP transistor ที่จะทำหน้าที่ในการต่อเป็น regulator นะครับเพื่อป้อนแรงดันขนาด5โวลต์1แอมป์นะครับให้กับตัว Raspberry Pi นะครับเนื่องจากว่า Raspberry Pi นั้นใช้ไฟเพียงแค่5โวลต์นะครับห้ามเกิน5โวลต์นะครับRaspberry Pi นะครับก็จะอยู่ทางด้านนี้ครับซึ่งเป็น Raspberry Pi 3B+ ครับเป็นตัวประมวลผลหลักนะทำการเขียนโปรแกรมภาษา Python ครับเก็บไว้ใน SD card แล้วให้ตัวนะภาษา Python ของเรานั้นทำการอ่านค่าเฟรมนะครับจากตัวกล้องเว็บแคมของเราและทำการประมวลผลสำหรับนะครับการที่จะทำการเดินแท็กคนได้นะทางคนนั้นนะครับจะต้องทำการพกนะครับสี่เหลี่ยมสีแดงครับฉะนั้นตัวกล้องของตัว Raspberry Pi เนี่ยที่ต่อกับ Raspberry Pi ก็จะทำหน้าที่ในการแทร็กสัญลักษณ์สีแดงสี่เหลี่ยมครับและทำการหาจุดเซนเตอร์หรือว่าจุดเซนทรอยด์ของตัวนะภาพนั้นและทำการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังด้วยการวัดระยะใกล้ไกลของตัวกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนั้นนั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานครับตัว Raspberry Pi ตัวนี้นะครับก็จะทำการเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi โดยใช้Wi-Fi on board ครับที่อยู่บน Raspberry Pi นะฮะซึ่งตัว Wi-Fi ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการจับกับสัญญาณจากเราเตอร์อีกทีนึงครับเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถทำการรีโมทเข้ามาดูได้นะครับว่าตัวกล้องนั้นครับทำการแสดงภาพอะไรจับภาพอะไรได้และทำการ Image Processing โดยการจุดสีเขียวลงบนพื้นที่สีแดงสี่เหลี่ยมตามที่เราได้ทำการออกแบบไว้นั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีเรื่องยากครับหลังจากที่เราได้ตัวหุ่นยนต์มาแล้วครับก็จะมีสวิตช์on off power ลักษณะนี้นะครับอยู่ตรงตัวหุ่นนะครับฉะนั้นจากเดิมเป็น off นะครับแล้วก็นะครับสับเป็น on ครับนะฮะรอสักประมาณ 10-15 วินาทีครับให้ตัว Raspberry Pi นั้นทำการบูตระบบครับก็จะสังเกตเห็นมี LED ติดสว่างขึ้นมาครับที่ตัว Raspberry Pi ครับนะฮะรอประมาณ 10-20 วินาทีเพื่อให้ตัวสัญญาณ Wi-Fi จากตัว Raspberry Pi นั้นทำการจับกับเราเตอร์ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้งานนะในที่อื่นที่มีสัญญาณ Wi-Fi ที่แตกต่างกันเราต้องทำการตั้งหรือว่าเซต ISSD กับพาสเวิร์ดของตัว Raspberry Pi ให้จับกับตัวเราเตอร์ตัวนั้นด้วยเพื่อนะทำการรีโมทหรือว่าเทอร์มินัลให้ตัว Raspberry Pi นั้นสามารถที่จะทำงานได้นั่นเองครับตรงนี้นะครับก็รอสักครู่นะครับเพื่อให้รอให้ Raspberry Pi นั้นทำการจับสัญญาณ Wi-Fi กับเราเตอร์ที่แล็บได้นั่นเองนะครับนะครับตอนนี้นะครับตัว Raspberry Pi ของเราก็พร้อมที่จะนะครับทำการจับสัญญาณจากเราเตอร์เรียบร้อยแล้วทีนี้ครับเราไปที่คอมพิวเตอร์นะครับครับประมาณนี้ตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะทำการนะครับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เราเตอร์ที่ตัว Raspberry Pi นั้นทำการจับเช่นกันครับในทีนี้เราใช้นะครับโปรแกรม VNC ครับสามารถจะทำการดาวน์โหลดได้จาก Google โดยทั่วไปครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยนะครับรอสักครู่ครับปิดโปรแกรมเก่าไปก่อนนะครับนะครับเมื่อเราลงโปรแกรม VNC มาแล้วครับเราก็ใส่ IP address ในที่นี้ก็คือ 192.168.1.119 ครับพอเสร็จร้อยปุ๊บแล้วก็ enter ครับ username คือ pi นะครับแล้วก็ password คือ raspberry นะครับรอสักครู่ครับโอเคครับเสร็จร้อยปุ๊บนะครับตัวหน้าตาอันนี้คือหน้าตาที่ทำการสตรีมมาจากเดสก์ท็อปของตัว Raspberry Pi โดยตรงครับคล้ายๆกับ TeamViewer นั่นเองนะครับแต่ใช้โปรแกรม VNC ครับเสร็จร้อยปุ๊บแล้วก็เรียกเทอร์มินอลขึ้นมาครับเราใช้คำสั่ง cd นะครับแล้วก็ค
Car Track ครับทีนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่ทำหน้าที่ในการเก็บไฟล์ซอสนะครับของตัว Image Processing ของเรานะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับแล้วก็ใช้คำสั่ง ls ครับเพื่อทำหน้าที่ในการดูไฟล์โปรแกรมในที่นี้ก็คือ car color.py ครับแล้วก็ใช้คำสั่งครับ sudo ครับแล้วก็ python นะครับซึ่งเป็น python 2.7 ครับแล้วก็ตามด้วย car นะครับแล้วก็ color นะครับ car color.py เสร็จแล้ว enter ครับรอสักครู่ครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับในส่วนของนะครับตัวรับรีพาที่ได้ทำการนะเห็นจากกล้องตรงนี้นะครับนะฮะนี่ก็จะเห็นจากกล้องถ้าสมมุติว่าเราทำการโบกมือครับเราก็จะเห็นน้ำมือที่โบกนะครับผ่านทางหน้าจอคอนโซลนะครับที่ปรากฏอยู่บนเดสก์ท็อปของตัวรับรีพาครับก็จะแบ่งออกมาเป็น2ช่องนะครับก็คือช่องซ้ายถ้าเกิดว่ามีจุดสีแดงนะครับวัตถุสีแดงสี่เหลี่ยมนะครับมาปรากฏทางด้านซ้ายก็จะสั่งให้หุ่นยนต์นั้นเลี้ยวขวานะครับถ้าเกิดอยู่ตรงกลางครับก็จะทำการเดินหน้าหรือถอยหลังโดยการคิดจับพื้นที่ครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวนะครับกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหรือวัตถุสี่เหลี่ยมสีแดงอยู่ทางด้านขวามือก็จะสั่งให้ตัวหุ่นยนต์นั้นเลี้ยวซ้ายนั่นเองเพื่อรักษาระดับให้ตัวกรอบสีแดงนั้นหรือว่าวัตถุสีแดงที่เราถือนั้นนะครับอยู่ตรงกลางเฟรมภาพเสมอนะครับผมลองจับหุ่นยนต์ใหม่ครับครับก็ลำบากอันนี้นะครับทีนี้ครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับหน้าตาสิ่งแวดล้อมครับที่ตัวรับรีพายของเรานั้นตรวจจับได้ผ่านกล้องเว็บแคมนั่นเองนะครับนะครับถึงตอนนี้นะครับก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมีตัวช่วยครับนั่นก็คือสักครู่ครับกรอบสีแดงครับเดี๋ยวผมจะทำการถือกรอบสีแดงครับอยู่ตรงหน้าหุ่นยนต์นะครับประมาณนี้ครับก็ลองเดินถอยหลังครับตอนนี้ก็หุ่นยนต์ก็จะเดินตามครับประมาณนี้นะครับถ้าสมมติหุ่นยนต์เลี้ยวครับอาจจะมีสิ่งแวดล้อมมากวนบ้างครับแล้วก็เอานะวัตถุสีแดงเนี้ยไปล่อๆมันครับมันก็จะพยายามตามนะครับประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใกล้เกินไปครับมันก็จะถอยหลังนะครับผมนะครับไว้ระยะอยู่ที่ประมาณเมตรหนึ่งนะครับระยะห่างประมาณเมตรหนึ่งถ้าเกิดห่างกว่านั้นมันก็หุ่นยนต์ก็จะเดินตามนะครับนะครับเดี๋ยวแป๊บโอเคครับได้ครับนะครับมันอาจจะย้อนแสงนิดนึงครับผมลองช่วงกลางคืนนะครับเพราะกลางวันร้อนมากนะครับไม่ไหวครับประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายครับหุ่นยนต์ก็จะพยายามเบี่ยงซ้ายนะครับสังเกตมันจะเบี่ยงซ้ายทีละนิดทีละนิดครับไม่เบี่ยงมากครับถ้าเบี่ยงมากเดี๋ยวมันจะไปไกลครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับลองถอยหลังเดินหน้าดูมันก็จะถอยหลังตามนะครับถ้าเกิดเรารักษาระยะห่างเกิน1เมตรครับมันก็จะเดินตามประมาณนี้นะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมั่วนั้นเพราะว่าบางทีนะครับกำแพงมันมีสีที่ซ้ำกันฉะนั้นอาจจะต้องเซตนิดนึงนะครับว่าให้สิ่งแวดล้อมมันยังมีสีที่ซ้ำกันครับเพราะเราสามารถที่จะทำการแท็กสีได้ครับตัวรับรีพายสามารถทำงานเร็วที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้ไลบรารีการประมวลผลโดยใช้การจับสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับเราดูไปทางด้านมืดนะครับเกินไปนี่ก็แบตเตอรี่ก็จะใกล้หมดแล้วด้วยนะครับก็สามารถที่จะบังคับให้หุ่นยนต์นั้นเดินตามคนได้โดยการถือแผ่นสีแดงนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันจับนะครับตัวอื่นได้แล้วก็เข้ามาตรงนี้ครับนะหุ่นยนต์ก็ตรงนี้มุมนี้น่าจะดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่ย้อนแสงนะครับกล้องก็สามารถจับได้ชัดเจนกว่าแล้วเมื่อกี้อาจจะเป็นมุมที่ย้อนแสงนิดนึงนะฮะสรุปว่ามุมนี้โอเคครับดีเลยนะครับประมาณนี้ลองถอยหลังนิดนึงประมาณเมตรหนึ่งนะครับเดินมาแล้วนะครับนะครับหุ่นยนต์ก็ค่อยๆตามครับนะครับก็จะเห็นว่ามันหันตามนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินตามครับอันนี้ก็คือหุ่นยนต์เดินตามนะครับคนอัตโนมัติอาจจะดัดแปลงนะครับให้ตัวรถนั้นมีขนาดใหญ่กว่าเดิมก็ได้นะเพื่อทำให้การบรรทุกของนะครับโดยการเร่งสปีดมอเตอร์ให้เร็วขึ้นแต่นี้ผมให้สปีดมอเตอร์ช้าเพราะว่าครับแบตค่อนข้างเล็กนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเกิดเร็วไปอาจจะกินแบตมากเกินไปนะครับ
นะครับประมาณนี้ครับก็สังเกตว่าหุ่นยนต์จะทำการแพนนะครับแล้วก็พยายามตามนะครับประมาณนี้ผมจะเผื่อระยะไว้สักประมาณเมตรถึง2เมตรนะครับเพื่อไม่ให้หุ่นยนต์มันชนนะครับนะประมาณนี้นะครับหุ่นยนต์จะค่อยๆเดินมาครับถ้าเกิดถึงระยะกับผมนี่คือการทดสอบครับในส่วนของหุ่นยนต์นะครับเดินตามคนนะครับอัตโนมัตินะครับควบคุมด้วยตัวRaspberry Pi โดยอาศัยนะฮะระบบ Image Processing ครับผมครับมุมนี้จะเห็นได้ชัดกว่านะฮะประมาณนี้คนเดินไปทางไหนครับมันก็จะจับนะครับเนื่องจากว่าผมเทสไปด้วยแล้วก็ถือกล้องไปด้วยอาจจะสั่นนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถดูการทำงานของตัวหุ่นยนต์ได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับครับผมขอจบการนำเสนอนะหุ่นยนต์เดินตามคนอัตโนมัติโดยใช้นะฮะหลักการ Image Processing โดยใช้Raspberry Pi แต่เป็นกระผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ